ในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำหมูทอดกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องหมักหมูก่อนนะคะสูตรนี้ปุ๊จะหมักหมูไว้ก่อนนะคะข้ามคืนมานะคะทิ้งไว้ข้ามคืน1คืนแล้วตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวจะมาชุบแป้งทอดอีกทีหนึ่งนะคะก็สูตรนี้ก็จะใช้เนื้อหมูนะคะก็จะเป็นหมูเดี๋ยวปุ้ใช้เป็นสันคอหมูนะคะแล่เป็นชิ้นหนาประมาณนี้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยค่ะหนาประมาณสัก1เซนนะคะอันนี้ใช้1กิโลกรัมนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงค่ะก็จะมีตัวซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะใช้อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสรสหมูแป้งมันนะคะใช้อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสามเกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใช้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีนมข้นจืดค่ะ100 ml นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการหมักหมูก่อนเลยค่ะหมักหมูก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะคนไปในถ้วยก่อนก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยซอสปรุงผงปรุงรสรสหมูแป้งมันค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะในใช้อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะแต่นี่ปู้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะได้หอมๆแล้วก็กลิ่นรสเขาจะไม่หวานแหลมมากเหมือนน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็พอน้ำตาลละลายเนียนนะคะดีแล้วนะคะก็ค่อยๆหยอดนมข้นจืดลงไปนะคะแล้วก็คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะให้มันเข้ากันเตรียมหมูนะคะเตรียมหมูไว้แล้วก็เทน้ำปรุงนะคะน้ำหมักนะคะลงไปจากนั้นค่ะก็ขยำค่ะให้เข้ากันนวดๆเขาประมาณสัก5นาทีนะคะนวดให้เข้ากันดีแล้วประมาณ5นาทีนะคะแล้วปิดฝาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา1คืนนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาทอดกันเดี๋ยวมาชุบแป้งทอดกันเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งนะคะสำหรับที่จะชุบทอดนะคะอันนี้ใช้เป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะคะอันนี้75กรัมแล้วก็โซดาเย็นเจี๊ยบค่ะ150 ml นะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาหมูนะคะลงไปคลุกเอาไปชุบแป้งนะคะแล้วก็เตรียมไปทอดค่ะตั้งกระทะนะคะใช้น้ำมันไฟปานกลางเดี๋ยวทอดแค่นี้พอนำหมูลงทอดนะคะจนสุกเหลืองนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อน
ะคะถ้ากลัวจะอมน้ำมันนะคะมีเคล็ดลับก็คือหยอดน้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงค่ะก็ทอดจนสุกเหลืองกรอบดีแล้วนะคะทอดจนสุกเหลืองกรอบดีแล้วก็เอามาวางไว้บนกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์เพื่อซับมันนะคะเดี๋ยวมาหั่นค่ะชุบแป้งแบบแห้งนะคะก็ใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้อที่เราชอบได้เลยนะคะก็โรยบางๆนะคะให้ทั่วด้านหนึ่งนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะจากนั้นก็นำไปทอดไฟกลางนะคะไฟไม่ต้องแรงมากโรยให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนำไปทอดค่ะเนื้อนุ่มๆเลยค่ะเตรียมหั่นใส่จานนะคะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับข้าวสวยนะคะแล้วทำน้ำจิ้มแจ่วกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยมากค่ะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆนะคะสูตรนี้นะคะหมูทอดสูตรนี้นะคะรสนัวกลมกล่อมนะคะอย่างที่บอกนะคะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะกินกับข้าวสวยก็อร่อยทำเหมือนที่เขานิยมทำร้านหมูทอดกันนะคะกินกับผักสดนะคะก็มีน้ำจิ้มแจ่วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่ากินกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำพริกกะปิก็ได้ค่ะแล้วก็ผักสดเยอะๆนะคะข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยจ้า